ถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ร่วมกับกันตนาเสนอสวัสดีค่ะแดดร่มลมตกแบบนี้พบกับเรา2คนได้ในรายการสวัสดีครับวันนี้ผมว่ามีความน่ารักความสดใสของเด็กที่ผู้ใหญ่อย่างเราต้องทึ่งในช่วงเด็กที่ตอนรู้จักหนูน้อยเกินไปแต่ว่านะคะเป็นเรื่องราวปฏิหาริย์ที่ลอยพิสูจน์ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างครับค้นพบยอดฝีมือทางยิมนาสติกตัวกระเปียกแต่ความสามารถใหญ่เกินตัวมากปฏิหารแห่งรักที่คู่กันแล้วอะไรก็พลาดไม่ได้ตอนนี้ทั้งคู่นะคะเรากลับมาสุขกันต่อในช่วงเด็กจี้ตอนรู้จักหนูน้อยเกินไปสักครู่ค่ะมาถึงช่วงเด็กจี้ตอนรู้จักหนูน้อยเกินไปเอามาดูเลยค่ะวันนี้น้องๆของเราจะพาไปรู้จักกีฬาที่เรียกว่าอ่อนช้อยแต่ไม่อ่อนแอใช้ร่างกายและลีลาส่วนจะเป็นกีฬาอะไรนั้นไปดูเลยครับเด็กจี้วันนี้เรื่องมันเกิดเพราะแม่คนนี้นะสิแม่วาว่าเด็กหญิง5ขวบตัวเล็กนิดเดียวดันได้ฉายาสุดยอดนักยิมนาสติกจิ๋วก็เขาเป็นยอดฝีมือทางยิมนาสติกโอ้โหมันเทียบความสามารถเกินอายุไปเยอะเลยแล้วเรื่องที่ใหญ่กว่าก็เกิดขึ้นอีกแม่ต้นหลิวเกิดอยากจะเป็นยอดนักยิมนาสติกบ้างก็เลยจับคนเก่งกับคนอยากเก่งมาเจอกันเอ้าว่าว่าสอนหน่อยต้นหลิวก็ชอบจริงๆลองก่อนโอ้โหเขาสอนให้ทันทีเลยจ้าใจดีซะหลุดหูยป้าเลยรู้นะเนี่ยคนเราสามารถเตะขามาหูยข้างได้เฮ้ยเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาเลยอ่ะลองเลยต้นหลิวนิดอาจารย์เฮ้ยได้ไหมคุณผู้ชมดูเอาเปลี่ยนท่าเอาจะมาเอาสายไม่ถนัดลงนะครับเปลี่ยนท่าฮะแหมก็คนเพิ่งหัดใหม่อ่ะนะว้ายากจะทำได้ไงเนี่ยโอ้ยไม่ไหวพอแต่ต้นหลิวจะหักเอาแค่วอร์มก็จะหลุดเป็นชิ้นแล้วอันนี้ยากอ่ะเจ็บด้วยอ่ะที่ขา180องศาเอ้าไม่ยากก็อยู่ทำได้ไม่น่าเชื่อเด็กที่ลบผมเก่งคาดไม่ถึงนะเนี่ยทำได้ใช่ไหมงั้นจัดท่านี้เลยติดกำแพงเลยโอ้ยตะหลิวไหวไหมพอได้พอแล้วเจ็บแทนเลยว้าวอันนี้เรียกสะพานโค้งพอได้ไหมต้นหลิวเฮ้ยอันนี้เรียกสะพานโค้งเรียกลูกระนาดมากกว่านะต้นหลิวโอ้โหแม่เจ้าขาเดียวเมียวกินลมเลยนิ่งด้วยคุณผู้ชมต้นหลิวเอ้ยเอาไงเอาระวังใครคลายแต่มันดูหักงอไงทุกคนนะโอ้ยยากเอาไปอีกตะกี้ยังติดกำแพงได้ยืนโดดๆไม่มีกำแพงทิ้งเลยอะอาตาเอ้ยโอ้ยขอพ่อเตะไปคนยังจะเอาอีกโทษเดี๋ยวก็ล้มหงายหัวฟาดไปหรอกพอแล้วอันนี้ขั้นสูงขึ้นไปอีกเริ่มเคลื่อนที่แล้วเอ้าทำตามเขาช้าๆพอได้ที่ไปสิเอ้าไม่ไปยังไงก็ไม่ไปพี่จีนทำเองสิพี่จีนทำเองสิพูดจาหน้าเลี้ยงหมูสามชั้นพันอ้วนขนาดนี้จะทำได้ไงเล่าท่านั้นยากไปเหลืองั้นเอาท่านี้แล้วกันไม่ยากหรอกทำเงี้ยโยนไปข้างหลังแล้วก็โยนมาข้างหน้าจะโอ้โหขนาดนั้นโยนที่โยนโยนไปข้างหน้าแล้วก็โยนไปข้างหลังเฮ้ยเขาโยนไป 2-3 โยนแล้วนะโยนอย่างนี้นี่ครับพอให้ไม่ขึ้นก็แพงช่วยยันก็ยังไม่ขึ้นเอาขาช่วยแรงเหวี่ยงแล้วก็ยังไม่ขึ้นเอ้าไม่ทีเอ้าได้หนึ่งจัดทีอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาจารย์ชัดโช
อาที่สบายใจแล้วกันต้นหลิวกล่าวไม่ไหวก็พอมั้งต้นหลิวเอ้าอันนี้มีอุปกรณ์ด้วยเอ้าโอ้โหมาสอนใกล้ชิดเลยเชียวเอ้าไม่เร็วไม่เร็วแต่โอ้โหจุกจุกไหมคะครูไม่เจกละค่าแต่ขอสอนห่างๆละกันเอ้าได้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยที่ทำสองเลขนะเนี่ยที่ทำสองเลขนะเนี่ยโอ้โหคุยก็ได้แกงแกงแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มชอบกันหายกันไปพักหนึ่งกลับมาเป็นงี้ครับนั่นจัดมาเลยจ้าวิตายแมวเหมียวนี่เขาไปซ้อมกันมาครับอันเจี๊ยบข้าน่าจะเก่งไม่เท่าเขานะต้นหลิวแต่เรื่องน่ารักอะสรูสรีนั่นนายกขาอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาขึ้นมาถึงนี่เหมือนน้องเขาเหรออย่างนั้นเลยไม่รู้นะก็ไหนลองดูเอาหนึ่งสองอ้าไม่โอ้ยดูไม่ทันเลยสูงจริงๆพี่พอเถอะขนาดแค่แขนยังยอกเลยทุกวันนี้แค่ยืนสองขายังจะแย่อยู่แล้วยังทรงตัวลำบากอยู่เลยยังจะให้ทำอีกต้นหลิวอยากได้นาฬิกาข้อมือว่าอยากได้นกแก้วเราไปโหวตให้กับน้องๆที่ปฏิบัติภารกิจได้ประทับใจเรามากดีกว่า คนแรกครับน้องต้นหลิวค่ะโหวตค่ะน้องต้นหลิวได้คะแนนไป83คะแนนและสุดท้ายครับน้องว่าค่ะโหวตค่ะน้องว่าได้คะแนนไป88คะแนนและผู้ที่ชนะด้วยคะแนน88คะแนนก็คือน้องวาวารับไปเลยของที่อยากได้เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับช่วงเจ้าปฏิหาริย์ค่ะแป๊บเดียวครับออกเรือเดี๋ยวนี้เลยฉันจะกลับบ้านแล้วปฏิหาริย์แห่งรักที่คู่กันแล้วอะไรก็พลาดไม่ได้ใช่แล้วค่ะซึ่งเจ้าปฏิหาริย์นี้นะคะชื่นค้นหาค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะเรามาพิสูจน์กันดูครับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งค่ะที่เจอเรื่องปฏิหาริย์ที่ใครก็คาดไม่ถึงค่ะเป็นยังไงนั้นไปชมค่ะพ่อทำไมรถสายๆอ่ะพ่อฮะเฮ้ยพ่อพ่อหลับไหนพ่อตื่นพ่อตื่นพ่อตื่นพ่อมันประตูเปิดด้วยออกเลยพี่มันเท่าไงดีพี่ตายแน่เลยมูลที่เกาะเลยนั้นเนี่ยมีความสุขดีไหมดีค่ะนิตยสารรอปิดเล่มอยู่นะเนี่ยเธอจะกลับมาปิดเล่มทันไหมเนี่ยจะกลับแล้วเนี่ยกำลังจะขึ้นไปเก็บของแล้วก็ขึ้นเรือกลับเข้าฝั่งแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้วค่ะบอสดีมากดีมากโอเคค่ะเขาบอกว่ามันมีพายุกลับไม่ได้หรอกขอนอนก่อนนะไม่ได้ต้องไปเดี๋ยวนี้มันมีพายุพายุอะไรมันยังไม่เข้าตอนนี้หรอกแต่ตอนนี้เจ้านายโทรตามแล้วตื่นเก็บกระเป๋าได้แล้ว
โชคดีนะเดี๋ยวเจอกันเที่ยงบ่ายเฮ้ยขอ
ียดายเนาะเสียดายอะไรอ่ะทำไมไม่เอาน้ำจิ้มมาด้วยหอมหวานขนาดเนี้ยถ้าไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดจะบ้าเหรอกินไหมไม่ให้กินหยิบเองไม่แพ้แหละไม่ได้กินสักคำเลยกูตัดก็เอาไปหมดเลยฉันกินคนเดียวเหรออ้าวเนาะโถเอ้ยกูจะไม่บอกจะได้แบ่งให้เดี๋ยวไปจับใหม่เดี๋ยวฉันช่วยจับแทงๆๆๆเดี๋ยวก็ได้นี่คุณว่าแต่ว่าคืนนี้เราจะนอนโรงแรมไหนอะแล้วเราจะไปอาบน้ำอาบท่าทำผมฉันจะได้เช็คอินเฟซบุ๊กซะหน่อยที่ไหนอ่ะตัวร้อนมั้ยเนี่ยทำไมอ่ะนี่อยู่กลางเกาะเกาะล้างจะไปหาโรงแรมที่ไหนผู้ตายแล้วฉันนอนไหนอ่ะนอนที่นี่แหละนอนยังไงอ่ะป้านอนกับชายแล้วกูจะเรายุงมันกัดฉันแล้วฉันจะสาผมที่ไหนอ่ะคุณนี่คุณจะไปไหนเนี่ยที่เกาะนี้มันไม่มีใครหรอกนะเวอร์ปะเนี่ยบ้าเปล่านี่มันเมืองไทยไม่ใช่หนังฝรั่งเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือก็ได้เดี๋ยวเรือมาเดี๋ยวเราก็โบกก็ได้เงียบๆนะเนี่ยนางงูนี่มันทางมะพร้าวพี่อะไรมีเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นรีบตามไปเร็วเฮ้ยคุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่บอกไม่รู้เงี้ยรอด้วยคุณไปไหนอะไปทางนี้ไปเฮ้ยเร็วดิไปไหนอ่ะช่วยกันหาเว้ยไปไอ้เจ้าเฮ้ยพวกเองเจอไหมไม่เจอเลยครับพี่จะไม่เจอได้ไงวะมะพร้าวมันจะให้ปีนขึ้นต้นมะพร้าวสูงๆจะได้เห็นเองอ่ะปีนก็ปีนต้นมะพร้าวอยู่นี่ไงเอ๊ะจะมาอะไรอีกมดไอ้ที่เองชี้ไม่ใช่มะพร้าวแต่เป็นมดมดโอ้ยมาโอ้ยก็รู้แล้วว่ามดเอ็งจะมาอะไรอีกมา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 ม
เก็บนะและโจรก็ไล่ล่าพวกเขาทั้งคู่อยู่หลายวันหยุดแล้วมาอยู่โน่นมาอยู่โน่นแล้วตาไม่ทันมาโจรมันคงหาไม่เจอแล้วเนาะเดี๋ยวคืนนี้เราหลบกันที่นี่ดีกว่ารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีแรงไหวไหมคุณดูสินานเนาะชีวิตฉันอะอยู่ดีๆก็ต้องมาวิ่งหนีโจรคนอย่างคุณเนี่ยสุดท้ายฉันต้องตายกับคุณด้วยไหมเนี่ยคุณเป็นไรวะเนี่ยคุณหนาวเหรตอนเช้านี่สวยเนาะอากาศก็ดีดูมีความสุขกันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยจับมันจับตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยเอ็งกลับมาดิไม่งั้นนางนี่ตายอย่านะเว้ยอย่ายิงนะปล่อยก็ไม่ซะแล้วจับข้าไปแทนเอ็งไม่ต้องแย่งกันยังไงเอ็งก็ต้องตายทั้งคู่จะยิงใครก่อนดียิงตาเหรออะไรของเอ็งตาลวดฮะไอ้โดนยิงไอ้ไอ้โดนยิงไอ้โดนยิงข้ามนุษย์ตาลวดจริงข้ารู้แล้วยอมรับใช่ไหมว่าเป็นพวกข้ามนุษย์ยอมรับใช่ไหมที่คอยดูแลฉันอะเราต่างคนต่างก็ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองคุณก็ต้องกลับไปหาแฟนของคุณฉันก็ต้องกลับไปหาแฟนของฉันอีกไม่นานเรื่องของเราก็คงจะถูกลืมฉันไปก่อนนะจบลงแล้วไม่เหลือไรดูไรค่ะคืนและวันเวลาหมดไปมีแต่หัวใจที่นี่ทำบ้าอะไรกันอ่ะเอ้าเฮ
ผมนึกว่าคุณตายแล้วอ่ะแล้วคือผมเสียใจอ่ะแล้วคือแบบผมก็เลยเมาแล้วคือเขามาปอบผมแล้วคือผมก็เลยแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะทุกคนคุณมีอะไรกันหรอเสียงดังออกมาข้างนอกเลยเฮ้ยพี่คือว่าคือมันเป็นงี้พอดีว่าพี่เขาอ่ะคิดว่าเมียเขาตายไงแล้วทีนี้เขาก็เลยเมาพอเมาแล้วเสร็จหนูก็เลยปอบเหมือนที่ปอบพี่เนอะแล้วก็เลยเนอะพี่เข้าใจเนอะแต่ว่าทีนี้หนูต้องขอโทษพี่ด้วยนะหนูเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายคนนี้คือคนที่ใช่ของหนูไม่ใช่ได้ไงก็พี่ได้หนูแล้วอ่ะพี่ต้องรับผิดชอบได้บ้าอะไรไม่เอาไม่รับผิดชอบเลยทั้งนั้นอ่ะไม่เอาได้ไงหนูจะอยู่กับพี่โอ้ยไม่เอาโอ้ยไอ้เจ้าโอ้ยจะไปไหนเนี่ยก็คิดว่าเรื่องของเราจะเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ก็เพราะพรหมลิขิตทำให้เราได้แต่งงานกันชีวิตของคน3คนต้องมาจบลงอย่างน่าอนาถเพราะความรักที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงครั้งนี้คุณเชื่อไหมว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงหรือเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยทำไมรถสายๆอ่ะพ่อฮะเฮ้ยพ่อหลับไปพ่อตื่นพ่อตื่นดิพ่อความผิดหวังก็เปลี่ยนจากพลังรักเป็นพลังแค้นรู้ว่าเป็นเรื่องจริงไม่แน่นะค่ะเบรกหน้านะคะได้รู้แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะช่วงนี้พักสักกลับมาช่วงเจ้าแหน่ต่อเอาละค่ะได้เวลา
แค่ที่สั้นนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะเรามาพิสูจน์กันดูครับถ้าคุณผู้ชมที่ดีนะคะคิดว่าเรื่องรักทับซ้อนเป็นเรื่องจริงนั่นนะผัวฉันเขาไม่ไปไหนหรอกอ้าวคุณก็ต้องกลับไปหาแฟนของคุณฉันก็ต้องกลับไปหาแฟนของฉันเฮ้ยช่วยพวกเราพี่เขาพาพวกเราออกมาจากรถหมดเลยอ่ะถ้าคุณผู้ชมที่ดีนะคะคิดว่าเรื่องรักทับซ้อนเป็นเรื่องจริงกดค่ะแล้วคุณผู้ชมที่คิดว่าเรื่องรักทับซ้อนเป็นเรื่องจริงมี59คนครับสรุปว่าสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ที่ดีนะคะคิดว่าเรื่องรักทับซ้อนเป็นเรื่องจริงแล้วคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดถูกค่ะใช่นะครับเพราะเรื่องรักซับซ้อนเป็นเรื่องจริงมันพ่อแปลกมากคือเดี๋ยวง่วงหนึ่งง่วงหนึ่งมีเหตุมันเกิดตอนประมาณ3หลับหมดเลยรถมันตกไปในน้ำครับตกใจว่าน้ำมันเริ่มไหลเข้าไหลเข้าแล้วก็พยายามทุบกระจกทุบอะไรเหมือนมีคนมาช่วยผมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็มีเหมือนคนดึงผมออกไปครับช่วยแม่ออกมาช่วยพ่อออกมาพอพวกรถมูลนิธิมาอะไรมาครับตำรวจมาผมก็ถามผมคำแรกเลยตายกี่ศพครับพี่ไม่ตายครับสภาพเงี้ยไม่ตายเหรอไม่ตายพี่เนี่ยนั่ง4คนรอดอยู่4คนครับเป็นเรื่องจริงของคุณรจนศักดิ์เสพินลำธนโชติจากจังหวัดมหาสารคามรับรางวัลจากทางรายการไปเลยครับสัปดาห์หน้าค่ะไม่ใช่คนหานะคะว่าเรื่องไหนจะเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วกลับมาพบกับความสนุกสนานได้ใหม่ก่อนจะเจอกันคราวหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ